ข้อ2ค่ะจงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟของ y เท่ากับ x บวก1จาก x เท่ากับลบ1ถึง x เท่ากับ1นะคะเขาบอกว่าให้หาพื้นที่ที่ปิดล้อมใช่ไหมโจทย์ข้อ2เนี่ยก็คล้ายๆข้อ1เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาให้หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟถ้าเกิดเขาถามแบบนี้ให้น้องนึกถึงอะไรนะที่พี่เคยบอกนะคะถ้าเกิดโจทย์ถามแบบนี้ให้นึกถึงอินทิเกรตนะคะการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟให้นึกถึงการอินทิเกรตนั่นเองให้น้องๆจำไว้เลยนะว่าใช้การอินทิเกรตเอาเนาะโอเคใช้การอินทิเกรตเอานะคะคือหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟให้ถ้าได้ยินคำนี้นะคำว่าจงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟนะคะให้น้องใช้การอินทิเกรตเอาเลยเนาะโอเคจากนั้นนะคะเราจะทำยังไงจำได้ไหมว่าข้อที่แล้วคือข้อ1เนี่ยโจทย์ก็คือเหมือนข้อ2เลยแค่เปลี่ยนกราฟใช่ไหมแล้ววิธีการก็คือตอนแรกนะคะพี่บอกว่าต้องการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟใช่ไหมน้องก็พี่ก็บอกว่าอ๋อมันมี2แบบกราฟแบบแรกคือกราฟที่มันอยู่เหนือแกน x ใช่ไหมคะถ้าอยู่เหนือแกน x ก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟเป็นอินทิเกรต a ถึง b นะคะของ f(x) dx นั่นเองอันนี้คือเราดูว่าถ้าพื้นที่ที่เราต้องการหาเนี่ยมันอยู่เหนือแกน x นะน้องๆก็ให้เราใช้ว่าอ๋อพื้นที่นั้นต้องเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ของ f(x) dx นั่นเองแต่ถ้าพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่นั้นน่ะมันอยู่ใต้แกน x นะคะให้เราบอกว่าพื้นที่นั้นน่ะจะต้องมีค่าเป็นลบอินทิเกรต a ถึง b ของ f(x) dxต่างกันตรงไหนคะต่างกันแค่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่ต้องการหาอยู่เหนือแกน x เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมบวกอินทิเกรตนะคะแต่ถ้าพื้นที่ที่ต้องการหาอยู่ใต้แกน x นี่คือแกน x ใช่ไหมพื้นที่ที่ต้องการหามันอยู่ข้างล่างถูกไหมเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือพื้นที่ที่แรงเงาใช่ไหมคะน้องเพราะฉะนั้นแสดงว่า a ก็ต้องมีค่าเท่ากับลบอินทิเกรตก้อนนี้นั่นเองโอเคไหมดูตัวอย่างกันก่อนเนาะอย่างเช่นข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟของ y เท่ากับ 3x กำลัง 2 จาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1นะคะพี่ก็บอกว่าอ๋อเราก็วาดกราฟแบบนี้ขึ้นมาเลยเนาะก่อนอื่นขั้นตอนแรกคือวาดกราฟก่อนกราฟ y เท่ากับ 3x กำลัง 2ก็คือกราฟนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้ตั้งแต่0ถึง1แสดงว่าน้องก็ต้องดูว่าค่า x เป็น0อยู่นี่ x เป็น1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมน้องก็ลากเส้น x เป็น0 x เป็น1ดูเส้นกราฟดูปรากฏว่าแกน x อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่าพื้นที่ที่เราต้องการหาเนี่ยมันอยู่เป็นไงอยู่ใต้แกน x หรืออยู่เหนือแกน x คะอยู่เหนือใช่ไหมเพราะมันคือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมแกน x อยู่นี่ใช่ไหมคะแสดงว่าพื้นที่ที่ต้องการหามันอยู่เหนือแกน x โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เหนือแกน x เมื่อกี้เพิ่งสอนไปเลยว่าพื้นที่ที่อยู่เหนือแกน x ก็ต้องไม่มีเครื่องหมายลบใช่ไหมก็ต้องเป็น a เท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ของ f(x) dx ใช่ไหมคะข้อนี้เราก็ไม่ต้องมีเครื่องหมายลบแล้วก็เป็นอินทิเกรตแล้ว a ถึง b คืออะไรa เขาบอกว่าจาก x เป็น0ถึง x เป็น1แสดงว่าก็ต้องเป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1ของ f(x) ก็คือ 3x กำลัง 2 dx นั่นเองทีนี้พอถึงขั้นนี้เราได้ a มาแล้วใช่ไหมวิธีการคือง่ายมากเลยน้องๆที่เหลือก็แค่ใช้การปริพันธ์แบบจำกัดเขตใช่ปะก็คือการขั้นตอนแรกคือเราก็อินทิเกรตตรงนี้ธรรมดาเลยอินทิเกรต 3x กำลัง 2 ก็ได้เป็น 3x กำลัง 3 ส่วน 3 นะคะเราก็บอกว่าตั้งแต่0ถึง1ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็แทนค่า x เป็น1แล้วก็แทนค่า x เป็น0ลงไปแล้วเอามาลบกันนั่นเองนะคะคิดเลขออกมาปรากฏว่าได้พื้นที่ตรงนี้เป็น1ตารางหน่วยพอดีเลยนะคะน้องเท่านี้เองเนาะก็คือไม่ยากนะน้องๆก็คือคิดว่าน้องๆ น่าจะทำได้ใช่ไหมก็เอาใหม่นะขั้นตอนแรกคือวาดกราฟใช่ไหมมาจะเขียนให้ดูนะ
ขั้นตอนแรกคือวาดกราฟถ้ากราฟคนไหนวาดยังไม่ได้นะน้องๆถ้าใครยังวาดกราฟไม่ได้ก็ต้องกลับไปทบทวนเรื่องภาคตัดกรวยซะนะคะขั้นตอนที่2คือดูว่าเหนือแกน x หรืออยู่ใต้แกน x แล้วก็ใช้สูตรตามนั้นถ้าเหนือแกน x ใช่ไหมถ้าพื้นที่ที่ต้องการก็คือพื้นที่ตรงนี้นะคะอยู่เหนือแกน x ก็คือตามข้อนี้ก็อยู่เหนือแกน x ใช่ปะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกใช่ปะแต่ถ้าเป็นถ้าอยู่ใต้แกน x ด้านหน้าอินทิเกรตก็จะเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองจากนั้นนะคะแทนค่าค่ะแทนค่า x เป็น0 x เป็น1ถึงก็จะเป็น0ถึง1ใช่ไหมแล้วแทน fx ลงไปแล้วก็อินทิเกรตตามปกติได้เลยนะคะขั้นตอนที่อันนี้เป็นขั้นตอนที่4แล้วกันคืออินทิเกรต2 3คือแทนค่านะคะขั้นตอนที่4คืออินทิเกรตตามปกติไปเลยนะคะน้องๆเขาเรียกว่าอินทิกราลแบบจำกัดเขตนะคะแบบนี้นะคะเราก็แทนค่า x เป็น1ลบกับ x เป็น0แล้วก็ตอบว่าคำตอบก็คือ1ตารางหน่วยได้เลยเนาะใครจำการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตไม่ได้นะคะให้ดูตรงนี้ค่ะอย่างเช่นการอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง5ใช่ไหมของ x กำลัง2 dx ขั้นตอนแรกก็คือน้องต้องอินทิเกรต x กำลัง2ก่อนใช่ปะก็ได้เป็น x กำลัง3ส่วน3นะคะแล้วก็โดยที่ตั้งแต่2ถึง5ให้เขียนแบบนี้เนาะเขียนเป็นเส้นตรงนะคะปึ๊ดมันก็บอกว่า2ถึง5อย่างนี้จากนั้นวิธีการก็คือพออินทิเกรตเสร็จปุ๊บน้องก็แทนค่าเลยแทน x เป็น5ลบด้วยแทน x เป็น2แบบนี้นะคะแล้วก็คิดเลขแล้วก็ตอบได้เลยนะคะสรุปว่าการหาปริพันธ์แบบจำกัดเขตก็คือการอินทิเกรตแล้วแทนค่าแล้วลบกันนั่นเองทันไหมการหาปริพันธ์แบบจำกัดเขตก็คือการอินทิเกรตแล้วแทนค่าแล้วก็ลบกันนั่นเองนะคะแล้วน้องบางคนบอกพี่คะหนูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีว่าพี่อินทิเกรตได้ยังไงอันนี้เรียกว่าอาการหนักนะคะพี่ก็จะทวนให้นิดนึงนะคะน้องๆถ้าเกิดใครยังอินทิเกรตไม่เป็นอย่างแรกต้องจำสูตรให้ได้ค่ะสูตรแรกก็คืออินทิเกรต x กำลัง n จะได้เป็น x กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1แล้วบวกกับ c ก็คือค่าคงที่นะคะข้อ2อินทิเกรตที่มีค่าคงที่อยู่ข้างในนะคะก็จะสามารถดึงค่าคงที่มาไว้ด้านหน้าอินทิเกรตได้ข้อ3อินทิเกรตของผลบวกนะคะสามารถกระจายได้ค่ะผลลบก็เช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอินทิเกรตของผลคูณและผลหารเนี่ยกระจายไม่ได้นะคะน้องๆแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือข้อ6นะคะอินทิเกรตของค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่นั้นๆคูณ x นะคะแล้วก็บวกกับ c อย่าลืมบวก c นะคะน้องๆ อันนี้คือสูตรของการอินทิเกรตนั่นเองนะคะค่อนข้างทวนได้อย่างครบครันแล้วนะจากนี้น้องๆก็ลองมาทำกันดูเนาะเขาบอกว่าให้หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟขั้นตอนแรกคืออะไรนะต้องวาดกราฟก่อนใช่ไหมคะเราก็มาลองวาดกราฟกันก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นแกน x นะคะแล้วอันนี้เป็นแกน y เราบอกว่ากราฟคือ y เท่ากับ x บวก1เพราะฉะนั้นถ้า x เป็น0ก็คือได้ y เป็น1ใช่ป่ะอันนี้ y เป็น1 x เป็น0 y เป็น1เพราะฉะนั้นถ้า y เป็น0ก็จะได้ x เป็นลบ1แสดงว่ากราฟก็ต้องเป็นเส้นแนวนี้นะคะแบบนี้โอเคนะแล้วก็บอกว่าอ๋ออันนี้เป็น y เท่ากับ x บวก1อันนี้คือวิธีการวาดกราฟเนาะหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y เนาะอันนี้เราเรียนมากันตั้งแต่ม.ไหนแล้วเนาะม.ต้นหรือเปล่าจากนั้นต้องการอะไรตั้งแต่ x ถึงต้องตั้งแต่ x เป็นลบ1ถึง x เป็น1ใช่ไหม x เป็นลบ1ก็คือตรงนี้เนาะก็คือจุดนี้พอดีจุดตัดแกน x พอดีเนาะแล้วนี่ x เป็น1อยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดต้องการหาตั้งแต่ x เป็น
ลบ1ถึง x เป็น1ก็แสดงว่าตั้งแต่เส้นนี้จะถึงเส้นนี้แล้วก็กราฟอยู่ตรงนี้แล้วเส้นแกน x อยู่ตรงนี้แสดงว่าพื้นที่ที่ต้องการหาคือตรงนี้ใช่ไหมคะน้องๆโอเคตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าพื้นที่ที่เราต้องการหาคือตรงนี้นะแล้วพื้นที่ที่เราต้องการหาเราได้แล้วว่ามันคือพื้นที่สีน้ำเงินใช่ไหมคะแล้วพี่ถามหน่อยซิว่ามันอยู่เหนือแกน x หรืออยู่ใต้แกน x พื้นที่นี้กำหนดให้ว่าเป็น a เนาะมันอยู่เหนือแกน x ใช่ไหมเพราะว่าแกน x อยู่ตรงนี้เนาะตามเส้นปากกาใช่ไหมคะแกน x ตามปากกาเนี่ยแกน x อยู่ตรงนี้มันอยู่เหนือแกน x เพราะฉะนั้นก็เลยว่าพื้นที่นี้ก็ต้องเป็น a เท่ากับถ้าเป็นเหนือแกน x ก็ต้องเป็นอินทิเกรตไม่มีเครื่องหมายลบใช่ไหมคะตั้งแต่ a ถึง b ก็คือตั้งแต่ลบ1ถึง1ของกราฟก็คือ y บวก1ใช่ไหมคะแล้ว dx จากนั้นเราก็อินทิเกรตตามปกติเลยอินทิเกรต x บวก1ก็จะได้เป็นอินทิเกรต x ก่อนนะคะอินทิเกรตได้ทีละตัวเลยเนาะอินทิเกรต x ก็คือได้เป็นอะไรอินทิเกรต x ก็คือ x กำลัง1ใช่ไหมอินทิเกรต x กำลัง n สูตรบอกว่ามีค่าเท่ากับ x กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1เพราะฉะนั้นอินทิเกรต x กำลัง1ก็ต้องได้เป็น x กำลัง2ส่วน2นะคะแล้วบวกกับอินทิเกรต1อินทิเกรตค่าคงที่สูตรบอกว่าอินทิเกรตค่าคงที่มีค่าเท่ากับค่าคงที่นั้นๆคูณกับx ก็คือ1คูณ x ก็ได้ x ใช่ไหมแล้วทั้งหมดนี้นะคะตั้งแต่ลบ1ถึง1จากนั้นเราก็แทนค่า x เป็น1ลงไปก็เป็น1กำลัง2ส่วน2บวก1นะคะลบกับลบ1กำลัง2ส่วน2แล้วลบ1แทนค่า x เป็น1เนาะแล้วก็แทนค่า x เป็นลบ1แล้วก็เอามาลบกันนะคะโอเคเราก็ได้เป็น1ส่วน2บวก1ลบอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรลบ1กำลัง2ก็เป็น1ส่วน2ใช่ป่ะลบ1กำลัง2ก็เป็น1ใช่ไหมคะส่วน2ก็เป็น1ส่วน2ลบคูณลบได้บวกก็เป็นบวก1 1ส่วน2ลบ1ส่วน2ก็ตัดกันไปก็ได้เหลือ1บวก1ก็ได้เป็น2นะคะก็ตอบว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรคะ2ตารางหน่วยตอบว่า2ใช่ไหมหน่วยเป็นตารางหน่วยนะคะข้อนี้ก็เลยตอบว่า2ตารางหน่วยนั่นเองโอเคไหมข้อ2ก็จบแล้วนะน้องๆทวนวิธีการทำนิดนึงนะขั้นแรกนะคะวาดกราฟก่อนใช่ไหมวาดกราฟเสร็จแล้วขั้นที่2ดูว่าพื้นที่ที่ต้องการหามันอยู่เหนือแกน x หรืออยู่ใต้แกน x ถ้าอยู่เหนือสูตรตรงนี้ก็ไม่มีเครื่องหมายลบใช่ไหมถ้าอยู่ใต้ก็ต้องติดลบไว้ด้วยใช่ไหมคะอยู่เหนือแกน x เป็นเครื่องหมายบวกถูกไหมแล้วก็แทนค่าลงไปแบบนี้จากนั้นเราก็เหมือนเดิมเลยง่ายแล้วนะคะก็จะได้เป็นอินทิเกรต x บวก1ถ้าอินทิเกรต x บวก1ก็อินทิเกรตทีละตัวได้นะคะอินทิเกรต x ก็ได้เป็น x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรต1ก็ได้เป็น x นะคะแต่ว่าเราจำกัดช่วงที่ลบ1ถึง1เพราะฉะนั้นวิธีการคือเราต้องแทนค่า x เป็น1ลบด้วยการแทนค่า x เป็นลบ1พอลบกันเสร็จก็จะได้คำตอบออกมาทันทีนะคะซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือ2ตารางหน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ2นะคะก็ตอบว่า2ตารางหน่วยค่ะข้อ2ขอสรุปนิดนึงนะคะว่าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟก็คือถ้าเจอคำนี้ให้เรานึกถึงการอินทิเกรตแล้วพอเขาให้กราฟมาใช่ไหมเราก็วาดกราฟวาดเสร็จก็แทนค่าลงไปใน a ใช่ไหมคะจากนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะก็กลายเป็นปฏิพันธ์แบบจำกัดเขตไปนะคะคิดเลขออกมาก็จบแล้วนะน้องๆอย่าลืมว่าหน่วยต้องเป็นตารางหน่วยนะคะโอเคค่ะ